ค่ะแต่ก็จะมีบางส่วนที่ตัดสินใจหาตั๋วเดินทางกลับมาเองเหมือนกันซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ขัดข้องนะถ้าคุณจะหาตั๋วกลับมาได้กับสายการบินพาณิชย์อย่างวันนี้ที่ทีมข่าวไปติดตามคนไทยบางส่วนที่เดินทางกลับมาก่อนไปเจอคุณนิกคุณวีรศักดิ์วงอินตาอายุ32ปีเป็นคนขอนแก่นก็เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนแรงงานคนไทยบางส่วนที่หมดสัญญาจ้างหลังจากที่ไปทำงานได้5ปีคุณนิกเล่าแบบนี้ตลอดเวลาที่ทำงานไม่เคยเจอเหตุการณ์ปะทะกันรุนแรงขนาดนี้มาก่อนครั้งนี้หนักที่สุดแล้วรอบนี้ก็ตายเยอะสุดตั้งแต่มีการรบกันมาไม่คิดว่าจะยิงคนกันขนาดนี้วันที่เกิดเหตุคุณนิกบอกนั่งกินเลี้ยงกันอยู่แล้วจะกลับบ้านนายจ้างมาบอกให้เลิกได้แล้วเพราะเขารบกันแล้วพอได้ไปติดตาม Facebook จึงเห็นว่าโอ้โหเขาถึงขั้นเข้ามายิงกันในห้องก็รู้สึกสงสารและคนที่เสียชีวิตคุณนิกบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตามเนี่ยแต่เขาก็นอนอย่างหวาดระแวงนอนไม่หลับแทบจะทุกคืนกลัวจะมีการบุกเข้ามายิงเหมือนกับที่เพื่อนคนไทยต้องเผชิญโดยเฉพาะทางตอนใต้คุณนิกบอกจริงๆแล้วปกติแรงงานที่นั่นถ้าหากว่าได้ยินเสียงไซเรนเขาก็วิ่งไปที่หลุมหลบภัยแล้วนายจ้างก็จะมาบอกว่าถ้ามีไซเรนปุ๊บนะวิ่งไปหลบที่บังเกอร์หมู่บ้านที่อยู่ที่คุณนิกอยู่เนี่ยถึงแม้ตัวเขาเองไม่เคยเข้าไปหลบแต่เคยเข้าไปดูเหมือนกันโอ้โหหลุมมันลึกลงไปแต่จุดที่ตัวเองอยู่เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยลองฟังประสบการณ์จากคุณนิกดูครับตอนกลางคืนช่วงเที่ยงคืนไปหาตีหนึ่งตีสองครับเขาจะยิงกันเรื่อยๆครับกลัวครับทั้งหอทั้งเที่ยงบินทั้งคืนครับฟังเสียงครับถ้าได้ยินเสียงไซเรนก็จะวิ่งเข้าไปที่หลุมหลบภัยแต่ก็ระแวงครับทั้งนอนทั้งหลับบ้างไม่หลับบ้างครับกลัวมันอย่าแฝงเข้ามาเนาะเห็นข่าวเขาว่ามันแฝงเข้ามาในส่วนของนายจ้างที่เราทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเขามีการเตรียมบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยให้เราก็มีเตรียมครับมาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงไซเรนให้ไปหลบคุณอโนไทยก็ถามว่าทำไมคุณนิกตัดสินใจกลับก่อนไม่รอทางการไทยเขาบอกว่าพ่อแม่บอกให้รีบกลับญาติญาติก็อยากจะให้กลับแล้วตัวเองเนี่ยก็ครบสัญญาจ้างพอดีนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าคุณนิกซื้อตั๋วยังไงทำไมกลับได้เร็วเพราะว่าคนไทยที่นู่นก็อยากจะกลับเหมือนกันคุณนิกบอกว่าคือถ้ารอทางการไทยเนี่ยเขาก็จะจัดลำดับความสำคัญเอาคนที่จำเป็นคนที่บาดเจ็บกลับมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกลับเองก็อาจจะต้องเนี่ยหาตั๋วแบบที่คุณนิกทำเนี่ยนะครับลองฟังเรื่องนี้ครับไม่รอครับถ้ามาได้ด่วนเท่าไหร่ก็มาแล้วครับตอนนั้นที่เราไปทำงานตลอดเวลาที่ทำงาน5ปีจนถึงครั้งนี้เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบไม่ครับมีครั้งนี้ครับหนักสุดแล้วครับตอนที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยทางครอบครัวพยายามติดต่อพูดคุยกันบ้างติดต่อไปครับพ่อแม่แกก็โทรไปครับก็ดีใจครับครับญาติพ่อแม่ก็ดีใจครับก็สอบถามซื้อตั๋วยังไงจองยังไงถึงได้กลับผมก็ว่าผมจองไว้ก่อนล่วงหน้าที่มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็คือคนไทยที่นู่นอยากกลับบ้างอยากกลับครับถ้าใครมีความสามารถหาตั๋วได้แบบคุณนิกก็เดินทางกลับมาก่อนได้เลยเพื่อความสบายใจของพี่น้องและครอบครัวที่เมืองไทยด้วยนะครับใช่ค่ะ